สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิ่งชาแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผ่ารอกหยดน้ำนะครับจากค่ายของ Whoop นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น Whoop Volcano นะครับรหัส VX200 นะครับผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Whoop นะครับวางจำหน่ายนะครับปี2023นี้เลยนะครับก็ตรงนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านวูฟนะครับฟิชชิ่งนะครับส่งรอกมาให้ผมรีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับสำหรับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ500อยู่ที่ประมาณ590บาทนะครับในราคานี้นะครับมันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะครับกล่องจะเป็นกล่องสีแดงนะครับสเปคนะครับต่างๆนะครับตัวนี้ครับหลักๆรอบจะอยู่ที่รอบพิมพ์นิยมนะครับรอบ7นะครับกำลังเบรกอยู่ที่8กิโลกรัมนะครับแล้วก็สายนะครับ 0.26 มิลได้140เมตร 0.28 ได้120เมตรนะครับผมนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันในรายละเอียดของรอบนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวเฟืองต่างๆเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเปิดมาพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะครับนี่ครับเปิดออกโอ้โหได้สปูลมาอีก1ลูกนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวรอกมาเลยนะครับนะครับเปิดกล่องออกมานะครับข้างในนะครับก็จะมีตัวรอกนะครับกับสปูลตื้นนะครับสปูลลึกกับสปูลตื้นนะครับผมต้องบอกเลยว่าสีนะครับรอกนะครับสีแดงทั้งตัวนะครับแล้วก็ตัดสลับกับสีดำนะครับสีดำก็จะมีฝาปะเบรกนะครับสปูลแล้วก็ปุ่มปรับความสปูลแล้วก็แขนนะครับผมนะครับสวยงามนะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวนี้ลอกราคาหลักร้อยนี่ออปชั่นแบบของแถมนี่เจ๋งจริงๆเลยนะครับส่วนบอดี้ของลอกนะครับก็ตัวเฟรมกลางฝาข้างเนี่ยก็เป็นวัสดุนะครับเป็นกาไฟนะครับเป็นกาไฟก็เป็นไฮสตรีทกาไฟนะครับก็เป็นกาไฟชนิดแข็งเหนียวนะครับผมนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ของ Whoop นะครับ Whoop แล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็น Volcano นะครับนะครับแขนนะครับหนอบเป็นสีแดงหนอบยางนะครับแล้วก็แขนเป็นอลูมิเนียมนะครับสปูลนะครับที่ใส่มาให้เป็นสปูลลึกนะครับแล้วก็สปูลตื้นนะครับส่วนลูกปืนตัวนี้นะครับก็จะเป็น4ตลับนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันหน่อยนะครับน้ำหนักลอกตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่217กรัมนะครับผมมาดูความลื่นในการหมุนนะครับผมหมุนลื่นนะครับหมุนลื่นเลยนะครับผมนะครับรอบ7หมุนลื่นถือว่าลื่นแบบเนียนกริปไหมนะครับก็ไม่ถึงกับเนียนกริปนะครับมันเป็นรอบสูงนะครับรอบ7เป็นปกตินะครับนะครับแล้วก็ลอกตัวนี้นะครับผมที่สำคัญนะครับที่พิเศษกว่านั้นเลยนะครับในราคานี้นะครับก็ให้คลิกเสียงมาด้วยเดี๋ยวนะไปลองฟังกันดูนะครับนะครับก็นี่เลยครับให้คลิกเสียงมาด้วยนะครับโหให้มาครบนะครับระบบหน่วงนะครับในแม่เหล็กนะครับมีทั้งหมด23ระดับนะครับเปิดนะครับมีการฟีเล็กน้อยนะครับโหดูแป้นกดฟีตะปูนดูการดีดกลับนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนะครับสปูนนะครับสปูนลึกนะครับสปูนลึกนะครับความลื่นนะครับของสปูนนะครับโหเดี๋ยวมาลองใส่สปูนตื้นดูนะครับว่าลอกจะสวยไหมนะผมแม่เหล็กบานเลยนี่ครับใส่สปูนตื้นแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดปุ๊บมีไหลเล็กน้อยนะครับมีไหลเล็กน้อยสปูนขยับนิดนึงนะครับโอเคกดหมุนนะครับสปูนตื้นนะครับดูความลื่นนะครับความลื่นความเบาของสปูนตื้นนะครับถือว่าลื่นเลยนะครับลื่นโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันทีละจุดเลยนะครับมาดูฝาเบรกกันก่อนนะครับผมโอ้โหแม่เหล็กกระจุยกระจายมากครับใส่มาให้แบบอย่างเยอะเลยนะครับฝั่งละ6ตลับนะครับฝั่งละ6เม็ดนะครับแล้วก็ให้ลูกปืนนะครับลูกปืน1ตลับสเปคของลูกปืนกันหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับผม
ป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับเดี๋ยววัดให้นานาดูนะครับผมนะครับผมวงในนะครับ3มิลนะครับวงนอกนะครับ10มิลนะครับความหนานะครับความหนา4มิลนะครับสปูนนะครับผมสปูนก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสปูนเนี่ยสปูนลึกกับสปูนตื้นนะครับผมนี่นะครับมาดูน้ำหนักของสปูนลึกกันก่อนนะครับเพราะว่าแกนมันจะคนละแบบกันนะครับเทียบน้ำหนักให้ดูนะครับน้ำหนักสปูนลึกเนี่ย19กรัมนะครับน้ำหนักสปูนตื้นนะครับ11กรัมนะครับ11กรัมก็จุดแตกต่างก็จะเป็นขนาดของสปูนนะครับตื้นกับลึกนะครับแล้วก็แกนกลางนะครับแกนกลางนี่ฝั่งสปูนลึกนะครับแกนกลางเป็นสแตนเลสนะครับส่วนฝั่งสปูนตื้นเนี่ยแกนกลางเขาจะเป็นตัวคล้ายๆกับโลหะแบบพวกอลลอยชุบแข็งนะครับเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับขนาดของสปูนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสปูนนะครับผมขนาดของสปูนก็อยู่ที่36มิลนะครับนี่เป็นลูกปืนแกนสปูนนะครับวงในจะอยู่ที่ผมให้เป็น5มิลนะครับวงในนะครับเพราะว่าเวอร์เนียร์ตัวนี้ผมบอกว่ามันซื้อมาใหม่มันแปลกๆนะครับวงนอก10มิลนะครับความหนา4มิลนะครับต่อไปนะครับไปดูแขนกันนะครับแขนนะครับผมนะครับแขนอลูมิเนียมนะครับตัวแขนน่าจะยาว94มิลนะครับ94มิลแล้วก็ตัวนี้นะครับ8นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็น5นะครับ5คูณ8นะครับรูของแขนนะครับแกนของแขนนะครับหนอบสีแดงนะครับเป็นยางนะครับเป็นยางนะครับแกนหนอบก็จะเป็นหมุดนะครับหมุดแกนย้ำตายมานะครับผมสตาร์เด็กมีคลิกเสียงมาให้นะครับนะครับสตาร์เด็กมีคลิกเสียงเป็นพลาสติกนะครับปุ่มปรับคอนสปูนนี่เหนืดเลยนะครับเพราะว่ามียางโอริงรองมาให้นะครับผมมานะครับนะเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรื้อบอดี้กันนะครับครับเดี๋ยวมาเปิดฝาบอดี้พร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับผมมาเปิดออกมาแล้วนะครับก็ฝั่งนี้ก็ฝาฝั่งนี้นะครับก็จะมีลูกปืนการตีกลับนะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกปืนประคองเสานะครับเดี๋ยวผมวัดลูกปืนประคองเสาให้ก่อนนะครับวงในนะครับก็จะอยู่ที่8มิลนะครับผมตีเป็น8นะครับเพราะว่าตัววัดฝั่งนี้มันขบกันไม่สนิทนะครับวงใน8มิลวงนอก14มิลนะครับความหนานะครับ4มิลนะครับก็ฝาตรงนี้นะครับไม่มีลูกปืนประคองนะครับมีลูกปืนบึงประคองผมจะยกชุดเฟืองออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูพร้อมๆกันนะครับนะครับก็อันนี้จะเป็นชุดเฟืองนะครับผมก็จะให้น้าๆดูนะครับจุดแรกนะครับแผ่นกดแผ่นเบรกนะครับผมนะครับแล้วก็แผ่นเบรกนะครับเป็นปะเก็นนะครับเป็นปะเก็นนะครับแบบแห้งนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชุดกิดเสียงนะครับผมนะครับชุดกิดเสียงมันจะวางอย่างนี้นะครับให้น้าๆดูนะครับมันจะวางอย่างนี้นะครับแผ่นกีดเสียงนะครับเวลาหมุนก็ตรงนี้ก็จะหมุนไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปริงสร้างเสียงนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นร่องคลิกเสียงนะครับหนาเลยนะครับอันนี้เฟืองนะครับเฟืองก็เป็นเฟืองทองเหลืองนะครับเฟืองทองเหลืองนะครับสเปคเนี่ยบอกว่าเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับเป็นดีไซน์นะครับจากเจแปนนะครับนะครับเกียร์นะครับเป็นดีไซน์การกัดกึ่งนะครับเกรดญี่ปุ่นนะครับเกรดญี่ปุ่นนะครับนะครับก็งานเรียบร้อยเลยนะครับงานเฟืองการกัดกึ่งครับองศาอะไรก็ดูค่อนข้างเรียบร้อยนะครับปานิชนะครับใต้เฟืองก็จะมีแผ่นปะเก็นอีก1แผ่นนะครับแล้วก็ตัวเฟืองล็อกนะครับเฟืองพิเนียนนะครับตัวพลาสติกนะครับชุดยกนะครับเฟืองพีเนียนนะครับผมนะครับดูงานของเฟืองพีเนียนนะครับก็การจัดคึงอะไรต่างๆก็
เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยดีนะครับใต้เฟืองพีเนียนก็จะไม่มีนะครับลูกปืนประคองมาให้นะครับครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเปิดสปริงผมกดแป้นกดฟีสปูลนะครับที่มันดีดกลับดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะก็จะมีนี่ครับสปริงประคองทั้งบนและล่างนะครับเสาก็ตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับลูกปืนนะครับใต้เสามาให้นะครับใช้จระบีนะครับเป็นตัวหล่อลื่นนะครับแล้วก็เสาก็จะเป็นเสาทองเหลืองนะครับผมเป็นแท่งนะครับตันๆมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูชุดเกียร์สายกันนะครับชุดเกียร์สายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองตัวหนอนนะครับนี่นะครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีบูทมาให้นะครับ1ตัวนะครับนะครับเผื่อนานานะครับจะไปอัพจากบูทเป็นลูกปืนนะครับผมตัวนี้วงในนะครับก็จะอยู่ที่4มิลนะครับวงนอกนะครับอยู่ที่7มิลนะครับความหนานะครับ2มิลนะครับขอควายนะครับขอควายก็เป็นโลหะมาให้นะครับตรงนี้ตัวลายไกด์นะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุนะครับเป็นเซรามิกนะครับลายไกด์เป็นเซรามิกแล้วก็ตัวเฟรมของตัวลายไกด์นะครับก็เป็นพวกกาไฟนะครับนะครับนี่จะเป็นบอดี้นะครับบอดี้ให้นะดูนะครับผมก็ดูความหนาของบอดี้นะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับบอดี้มีความหนานะครับขานะครับก็หนานะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นบอดี้เฟรมเดียวชิ้นเดียวนะครับก็ถือว่าน่าจะแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับการผ่ารอกบูฟนะครับบูฟโวลคาโน่นะครับลอกราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยในราคา600บาทนะครับที่ทำความทำสเปคออกมาค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับคือไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับก็คือเนี่ย600บาทเนี่ยได้สปูลตั้ง2ลูกนะครับได้สปูลตื่นมาด้วยนะครับอีก1ลูกนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มราคาเลยนะครับนะครับก็เอาง่ายๆว่าถ้าหักนะครับหักสปูลออกไปนะครับคือตีว่าเราไปซื้อสปูลสแปร์เนี่ยลูกหนึ่งก็ต้อง200กว่าบาทแล้วนะครับอย่างไม่เนี่ย250มีแน่ๆนะครับถ้ากับว่าราคาลอกที่เหลือในตัวละ450นะครับก็ถือว่ามาจัดเซตมาให้ครบเลยนะครับได้สปูลตื้นสปูลลึกพร้อมนะครับก็สามารถเล่นเอาไปตกปลานะครับได้หลายงานนะครับผมก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะเอาลอกพูฟนะครับทั้ง2รุ่นนะครับที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวจะไปทยอยทำคลิปตีลองตีลองเทสการใช้งานของลอกดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ